สวัสดีครับเด็กๆทุกคนและผู้ชมทุกท่าน Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีมากินขนมอะไรอร่อยๆมาชมกันเลยครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องราวของการ์ตูนที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับโปเกมอนนะครับโปเกมอนนะครับนะพิกาชูนะครับเด็กๆทุกคนในสมัยนี้ก็คงรู้จักดีนะครับเป็นของเล่นตุ๊กตุนตุ๊กตาน่ารักในหนังการ์ตูนที่สนุกนะครับเป็นการต่อสู้นะครับนะเพื่อแย่งชิงโปเกมอนเก่งๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระเอกฮะชื่อซาโตชินะครับซาโตชินะเป็นพระเอกนะครับอันนี้เป็นแก๊งผู้ร้ายนะแก๊งผู้ร้ายนะครับก็จะชื่อแก๊งล็อกเก็ตนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของโปเกมอนนะครับเนี่ยโปเกมอนก็จะมีเพื่อนต่างๆเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องนี้ก็จะสอนให้รู้จักรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันนะครับในกีก็จะเป็นการพัฒนาการของหุ่นเล็กๆตัวเล็กๆเป็นเด็กๆน่ารักก่อนนะครับเสร็จแล้วก็โตขึ้นก็จะเป็นตัวใหญ่ๆที่แข็งแรงขึ้นแต่เป็นหุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นตุ๊กตาอยู่ในจินตนาการครับไม่ได้มีมาเป็นจริงนะครับเด็กๆทุกคนก็คงชอบนะครับเพราะเล่นจินตนาการสนุกๆนะครับจะเป็นตุ๊กตุ๋นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยราคาไม่แพงนะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับผมนะตามร้านขายของเล่นนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ฮิตกันนะฮะเด็กๆก็ชอบนะฮะผมนะตอนนี้ผมก็มาดูถึงว่าเอ้ยเรื่องราวของโปเกมอนนะครับมันมาสอดคล้องกับการ์ตูนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือการ์ตูนนะครับเพราะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่มี YouTube ให้ดูก็มีเราจะดูการ์ตูนก็ต้องดูในหนังสือการ์ตูนอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเป็นเรื่อง Beast War นะครับ Beast War นะครับนะ Beast War Transformer นะครับผมก็จะมีสัตว์แปลกๆนะสัตว์แปลกๆคล้ายๆกับโปเกมอนเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าโปเกมอนเนี้ยสัตว์พวกของโปเกมอนเนี่ยจะแปลงร่างไม่ได้นะครับจะแปลงร่างไม่ได้นะครับมีแต่พัฒนาการโตขึ้นนะแต่ว่าของเล่นนี่ไม่มีเลยนะครับเห็นแปลงร่างไม่มีนะครับแต่ของ Beast War เนี่ยจะโตให้เด็กโตเล่นขึ้นหน่อยนะครับก็คือการแปลงร่างนะครับเนี่ยแต่ว่าในคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการนะแปลกๆนะครับซึ่งเด็กๆจะชอบนะครับผมนะฮะอันนี้ดูสัตว์แปลกๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นหลายๆอย่างนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามจินตนาการนะครับผมนะฮะอย่างเงี้ยจะเป็นจระเข้ก็ไม่ใช่จะเป็นเต่าก็ไม่เชิงแต่นี้รู้สึกจะคล้ายจะมีอยู่จริงนะครับเนี่ยจระเข้เต่าจระเข้นะครับเนี่ยครับเรื่องราวของโปเกมอนนะครับกับบีฟวอร์มันก็เลยสอดคล้องกันว่าทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กเล่นใช้จินตนาการนะครับนะความคิดสร้างสรรค์แปลกๆนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาลองให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว Beast War เนี่ยที่ว่าแปลงร่างได้นะครับแปลงร่างยังไงนะครับจะแปลงร่างให้ดูนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าแปลงร่างให้ดูง่ายๆนะครับนะแต่ว่าพวกปิกาจูเนี่ยแน่นอนครับแปลงร่างไม่ได้นะครับแปลงร่างก็ยืดขาออกมานะครับบิดขาตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยฮะนี่บิดส่วนขาบิดขาไปข้างหน้านี่ฮะบิดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเนี่ยนี่ด้านหน้านะครับเนี่ยส่วนหัวนี่ปีกนี่ขยับได้นะครับมันจะเล่นได้นะฮะเนี่ยเล่นได้ขยับได้ตรงนี้ปีกจะขยับได้นะครับเป็นลูกเล่นนะฮะแล้วก็นี่หัวก็จะเปิดได้นะครับเนี่ยจะมีลูกเล่นมากกว่าตุ๊กตุ๋นปิกาจูเพราะว่านั้นเน้นให้เด็กเล่นจริงๆนะครับผมนี่ส่วนหัวนะครับแปลงต่อนะครับก็จะเปิดตรงนี้ออกใช่มั้ยเนี่ยแปลงตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตรงนี้ออกครับเนี่ยส่วนหัวนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังฮะปึ๊บเนี่ยครับหมุนแขนตรงนี้ขึ้นหมุนแขนตรงนี้ขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้แต่แขนนะครับนี่ก็หมุนแขนแล้วนี่จะได้ส่วนแขนแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นขานะครับได้ส่วนแขนแล้วครับตรงนี้หมุนตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ปึ๊บเนี่ยได้ส่วนแขนแล้วนะครับ
จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะครับผมนะด้านหลังก็พับหัวลงมาเลยนะครับพับหัวลงแป๊บมันก็จะได้เป็นหัวเนี่ยพับหัวลงไปเลยครับพับหางขึ้นปึ๊บแล้วมาดูกับด้านหน้ากันต่อครับหัวก็จะเป็นแบบนี้ครับผมได้แล้วฮะแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นหุ่นบิดวอลแปลกๆนะครับดูนะครับผมนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหุ่นแปลกๆนะครับนะครับเป็นเรื่องราวของที่ว่าเด็กชอบก็คือความต่อสู้กันนะฮะมีสัตว์ประหลาดนะมีผู้เอกมีผู้ร้ายนะครับผมมีเป็นการ์ตูนฮะนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเล่นกันเสร็จแล้วนะครับก็มากินขนมกันดีกว่านะครับขนมอะไรอร่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเดี๋ยวพื้นที่กันนะครับขนมนะครับข้าวขนมก็ต้องเป็นขนมโปเกมอนนะครับผมขนมโปเกมอนนะครับนะฮะขนมโปเกมอนนะฮะข้าวขนมข้าวโพดอบกรอบตาฮิโตรินะครับโปเกมอนนะครับโปเกมอนนะครับก็คือมีการอะไรฮะนี่ครับปีเหรียญเหล็กชุดพิเศษลายโปเกมอนในตำนานและโปเกมอนมายามีให้สะสม80แบบด้วยนะครับผมนะฮะนี่ฮะจะเป็นรูปหน้ากล่องนะครับผมนะชุดพิเศษนะครับดูด้านข้างกล่องครับนี่ด้านข้างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะเป็นรูปสัตว์ประหลาดข้างข่าวคล้ายกับบีดบอเห็นไหมครับเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะครับเนี่ยเด็กๆก็จะชอบนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของเหรียญให้สะสมนะครับผมเนี่ยเป็นรูปแบบต่างๆนะฮะรูปแบบต่างๆของเหรียญที่ว่าเป็นเหรียญเหล็กนะครับเหรียญเหล็กนะฮะอันนี้เห็นไหมเป็นรูปสัตว์นะฮะเป็นรูปสัตว์แปลกๆนะครับผมเป็นรูปสัตว์แปลกๆนะครับมาดูด้านบนนะครับเห็นไหมครับผมเนี่ยก็จะเป็นรูปสัตว์แปลกๆที่จะแปลงร่างมีการพัฒนาการนะฮะนี่จะเป็นรูปเหรียญนะครับแบบนี้นะครับดูอีกกล่องแล้วกันนะครับอีกกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นรูปแปลกๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะนี่เป็นเหรียญนะไว้สะสมมีการติดแบบเลยนะครับลายโปเกมอนนะครับชุดพิเศษเป็นเหรียญเหล็กนะครับเหรียญเหล็กนะครับนี่ครับนะก็จะเป็นลักษณะของสัตว์แปลกๆนะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกันฮะมาดูด้านบนนี่ครับโอโตรินะฮะโอโตริก็พดกรอบนะครับโปเกมอนนะครับแถมเหรียญเหล็กชุดพิเศษนะครับมีทั้งหมด80แบบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดู ข้างในกล่องกันดีกว่านะครับนะเป็นแบบไหนขนมนะครับมาดูขนมกันเป็นแบบไหนนี่มาแกะกล่องกันเลยนะครับผมแกะกล่องเลยนะฮะจะได้รู้นะครับแกะกล่องละลองดูกันเลยโอ้เป็นขนมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับขนมข้าวโพดขนมข้าวโพดอบกรอบนะข้าวโพดอบกรอบรสป๊อปคอร์นคาราเมลนะครับป๊อปคอร์นคาราเมลนะครับผมนี่ครับเนี่ยบอกว่ามีของเล่นแถมฟรีทุกซองนะครับแถมฟรีทุกซองนะครับโปเกมอนนะครับโอ้อยู่นี่เองนะครับของเล่นเองครับนี่ของเล่นแถมให้นะครับโอ้สวยมากเลยนะครับผมดูของเล่นกันดีกว่าเอาแถมโอ้โหสวยมากเลยครับเหรียญโปเกมอนนี่เหรียญเหล็กตัดดู
ครับโอ้โหพิเศษเป็นเหรียญเหล็กแบบนี้นะครับนี่ได้มาละ1เหรียญนะโปเกมอนโอ้โหนี่นะครับนี่เป็นรูปนี้อ่าอันนี้เขียนว่าแล็กคอสซาแล็กคอสซาผมก็ไม่รู้นะฮะเป็นตัวสัตว์ประหลาดอะไรนะครับนี่ฮะเด็กๆก็คงต้องรู้จักกันบ้างนะครับก็จะไว้เล่นได้ก็จะเป็นรูปให้เนี่ยเป่ายิงฉุบนะครับเป่ายิงฉุบก็จะเป็นรูปมือนะครับอันนี้เป็นรูปกันไก่ฮะกันไก่นะเป่ายิงฉุบนะครับเป็นรูปกันไก่นะครับนี่ได้หนึ่งเหรียญแล้วนะครับมาดูข้างในซองกันดีกว่านะครับว่าเป็นแบบไหนกันนะครับอยากกินขนมมาละเล่นเอิญก็หิวนะครับนี่มาแล้วครับขอโทษกรอบโอ้ดีแล้วนะครับผมขอโทษกับเกิดนะครับกินขนมกันก่อนนะกินขนมกันเลยนี่ขนมโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยครับผมเยอะเลยนะครับเนี่ยผมลองชิมกันดีกว่าน่ากินจริงๆครับผมว่าอร่อยจริงๆนะชอบอยู่ต้องชอบนะครับผมเข้าใจทำอร่อยดีกรอบๆแถมยอดอร่อยมีเหรียญเป็นแบบนี้นะครับมาดูอีกซองแล้วกันนะมันเหมือนกันกันไกลตัดดีกว่านี่เป็นลายอะไรเดี๋ยวดูตัดแบบนี้ก็จะเขียนไว้ว่านะฮะนี่เขียนไว้ว่านะเหรียญเหล็กชุดพิเศษนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับโปเกมอนในตำนานนะก็จะมีรูปแบบนะครับนี่มึงหลังเอาขาวไม่มีอะไรนี่นี่ได้ตัวแล้วปึ้งอ๋อมีหมายเลขด้วยนะครับก็เขียนว่า10170นะโปเกมอนฮะก็ไปเทียบลาย170นะครับซึ่งก็จะเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้แบ็คคิวแลมแบ็คคิวแลมนะครับลองมาเทียบดูสิมันตรงกันไหม170โทษดูจับสูนะครับแบ็คคิวแลมนี่170ตรงไหนเออ170นี่ครับ170นะครับ170นะฮะแบ็คคิวแลมนะครับนี่แบ็คคิวแลมนะฮะตัวนี้ฮะเนี่ยนะครับผมอ๋ออันนี้ก็ไว้เล่นเป่ายิงฉุบก็จะเป็นรูปกระดาษนะเป็นรูปกระดาษนะครับกระดาษรูปกระดาษนะครับนี่แบ็คคิวแลมนะครับแบ็คคิวแลม170นะฮะก็จะไว้เล่นกันสะสมกันนะฮะมีของเล่นมีขนมอร่อยให้ทานนะครับนะนี่ดีมากเลยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าได้เล่นได้ละได้กินขนมละมีหุ่นแปลกๆให้ดูแล้วนะครับคุ้มค่ามากเลยนะครับไปหาซื้อกันได้นะตามร้านขายขนมขายของเล่นนะครับผมเนี่ยมีเยอะๆนะแต่หุ่นบิดวอนี่คงหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับผมนะฮะปิกาจูมาหน่อยนะครับนี่ฮะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆปิกาจูมีของเล่นมีขนมนะครับนี่มีขนมของเล่นให้ครับขอขอบคุณผู้กดไลค์กดติดตามนะครับนะทุกๆท่านนะครับผมขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะในคลิปต่อไปผมก็จะเอาขนมดีๆนะฮะหรือว่าเอาหุ่นแปลกๆนะครับของเล่นของอะไรมาให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ